タイだよ。これ食べていい？いいよ食べて。焼きんタイ。おやおやおやおお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 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผู้กำกับชื่อพิการุนะครับแล้วก็รายการซีเวอร์ญี่ปุ่นเริ่มแล้วนะครับทุกคนสบายดีไหมพิการุสบายสบายดีพิการุเดี๋ยวเข้าใจดิสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยไปสวัสดีคุณผู้ชมผมมานี่หรอมานี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคดีครับสวัสดีครับขอทุกคนสบายดีเนาะนี่แหละครับบ้านผมที่เราสนอแล้วก็ครบกว่านะครับทุกคนสบายดีครับไทยไทยเดี๋ยวคนทำได้ดีดีอยู่ทำได้อยากกินไทยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้ลืมตัวเต็มที่เลยโอ้โหกำลังจะพังกาเรื่อเรื่องต้องวุ่นวายเลยแหละครับวันนี้ก็ผมก็สบายแล้วก็ช่วงนี้นะอากาศอย่างนี้แหละมืดๆฝนตกทุกวันนะอีก10วันหน้าก็ฝนตกตลอดเลยก็เลยวันนี้พูดตรงๆนะเราช่วงนี้ถ่ายรายการลำบากมากเลยล่ะแต่ขอออกไปข้างนอกก็ไม่ได้แล้วก็กินข้าวในกาเลจอย่างเดียวก็ไม่ได้ ใช่ไหมก็เลยวันนี้นะครับขอสไตล์แบบนี้หน่อยละกันแล้วก็อันนึงอันแรกเลยที่ผมอยากจะบอกนะครับคุณผู้ชมนะคือทำไมเปิดช่องใหม่ไฮเดียโตเรียตพงวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าฮิโร่เปิดช่องใหม่แล้วครับชื่อช่องนะครับก็คือฮิโร่ฟามิลี่แล้วฮิโร่ฟามิลี่ทำไมเปิดช่องอ่ะใช่ไหมหลายๆคนสงสัยไหมนะคือตอนนี้นะผมก็มีวาบิซาบิทีบีแล้วก็มีสึโกะญี่ปุ่นอยู่ในนั้นนะเป็นหลักนะครับสึโกะญี่ปุ่นก็รายการท่องเที่ยวเป็นฮิโร่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็นักชิมนะอันนี้คือสไตล์รายการสึโกะญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ในช่องวาบิซาบิทีบีแล้วก็ตอนนี้นะชีวิตผมก็เปลี่ยนแล้วอย่างนี้แหละนะครับครับผมก็เต้นอย่างนี้ละผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับออกเดินทันยากคุณผู้ชมคือต้องเล่นทุกอย่างเลยจนถึงเนี้ยนะผมว่ามีเวลาสำหรับพี่โรพาปะเยอะมากนักเดินทางก็อีกฮิโร่หนึ่งแล้วก็ฮิโรพาปะก็อีกฮิโร่หนึ่งนะครับก็เลยผมรู้สึกว่าชีวิตผมก็ต้องแบ่งกันแล้วก็คุณผู้ชมก็อาจจะต้องแบ่งกันคนที่ชอบกินชิมเดินทางก็ช่องนี้คนที่อยากเก่งฟามิลี่สบายๆอย่างนี้มีช่องหนึ่งผมว่าแยกดีกว่าก็เลยเปิดช่องใหม่แล้วล่ะครับครับขอบคุณเวพองครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็หลายๆคนบอกว่าดีแล้วช่องมีช่องแบบนี้นะก็ยินดีครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ผมก็ค่อนข้างเปลี่ยนหลังจากโควิดไปเนาะหลังจากมีลูกไปด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้คุณตาก็อยู่ญี่ปุ่นยาวแล้วเขาก็น่าจะเห็นไลฟ์สไตล์ผมแล้วว่าเขาก็เข้าใจมั้งครับเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมก็ช่วงนี้นะเปิดช่องใหม่ก็ฝากติดตามฮิโร่ฟามิลี่ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะช่วงนี้นะฝนตกหนักที่จังหวัดชิโซกะแล้วก็บริเวณโตเกียวนะเราเรียกว่าคันโตแล้วก็โทไคเอเรียนะเนี่ยเป็นยังไงคุณเจอฝนตกหนักขนาดนี้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไม่เหมือนฝนตกเมืองไทยนะน่าจะตกบ่ายอาทิตย์นึงแล้วมั้งใช่แล้วก็เช้าถึงมืดฝนแบบไม่หยุดเลยใช่ไหมทุกคนไปร้านซักผ้าครับเพื่อไปอบผ้าคุณก็เมื่อกี้ไปอบไปอย่างนี้เลยครับคนคอมเมนต์มาครับว่าฝนตกหนักพายุเข้าเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีดินถล่มด้วยใช่ดินถล่มครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ที่บ้านผมโอเคครับบริเวณนี้นะที่ผมอยู่ก็คือฟูจิโนมิยะนะครับยังมันสถานการณ์ต้องระวังนะรัฐบาลแจ้งมานะระวังหน่อยผมไม่เคยเห็นเลยแถวนี้มีเลเวล4เลเวล5เลเวล5ก็คือสุดๆเลยก็คือเลเวล5เนี่ยคุณต้องระวังมากๆอาจจะต้องอุปยพด้วยเตือนอะไรพี่เตือนว่าเตือนแบบเตือนดินถล่มดินถล่มดินถล่มเพราะฝนตกหนักน้ำเยอะน้ำเยอะแล้วแถวนี้มีแม่น้ำเยอะใช่ไหมแล้วบริเวณฟูจิซันด้วยไงก็น้ำเยอะมาก
ใช่ไหมคุณขับรถก็ได้ยินเสียงน้ำตลอดเต็มใช่ใช่นะปกติโดยปกติน้ำเต็มเลยแล้วมียิ่งฝนตกหนักขนาดนี้แล้วว่ามันจะน้ำจะเทื่อมเนี่ยแต่ที่เราอยู่เป็นพื้นราบนะพื้นราบครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กับข้างแม่น้ำหรือว่าไม่ใช่แบบอยู่กับข้างหลังบ้านผมมีภูเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ละตัวนี้นะก็คือบริเวณฮูจิซิตี้นะใต้มากกว่าเมืองฟูจิโนเมียนะแล้วก็ฮูจิแล้วก็ที่หนักที่สุดก็คือเมืองอาตามินะครับเพราะอาตามิเนี่ยข้างหน้าทะเลนะแล้วข้างหลังเนี่ยภูเขาเลยอย่างนี้เลยดินเขาอะก็เลยตอนนี้ก็ผู้อพยพเยอะมากคนที่เสียชีวิตไป2คนนะผู้หญิงแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะ2คนนะดินถล่มแล้วก็ตอนนี้ผมอ่านข่าวณปัจจุบันตอนนี้นะวันที่4เดือน7นะ130หลังบ้านถล่มเลยหายไปเลยโอ้130เลยพี่130นะไม่ธรรมดานะไม่ใช่13นะ130ที่บ้านพึบปามไปเลยมันมาจากเขาเลยมาจากเขาดิงดิงดิงมาเลยเหมือนกับสึนามิจากภูเขาเลยแต่สึนามิแบบดิงอะดิงกับน้ำพันแล้วก็บ้าน130หลังรถยนต์ก็หายไปนะครับตอนนี้20คนเนี่ยหายไปติดต่อไม่ได้แหละก็พยายามทหารหรือนั่นแหละโอ้โหคุณตาข้องหล่อมากเลยคุณถ่ายถูกคุณตาข้องให้เลยถ่ายรูปแล้วโชว์ทำไม นะโชคดีที่บ้านผมก็ยังโอเคปลอดภัยครับขอบคุณที่ทุกคนนะหลายๆกองเป็นห่วงกันนะครับมีเมสเซจมาเยอะมากจนถึงเพื่อนคุณตาข้องก็ส่งทุกคนส่งเมสเซจมาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเอาข่าวที่เมืองไทยแน่เลยส่งกลับไปว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนใช่ใช่ปาก็ตอนนี้เทวดาแล้วครับเทวดาทำไมก็ตอนนี้นะทหารก็ช่วยอยู่เยอะเลยนะครับหนึ่งปันคนนะช่วยอยู่ครับก็กำลังจะอาจจะมีโอกาสที่จะคนที่มีเสียชีวิตนะน่าจะเพิ่มขึ้นจากนี้ไปนะครับก็บริเวณชิซูกะก็จะยาวมากเลยจังหวัดที่แบบยาวๆมากๆเลยไม่เหมือนโตเกียวเลยนะมีสถานีรถไฟชินคันเซ็นมี5ที่นะยาวมากเลยจังหวัดที่ยาวครับก็เลยทุกคนคิดว่าชิซูกะเฮ้ยอันตรายบ้านฮิโร่พังแน่เลยไม่ใช่ครับบ้านผมก็อยู่ตรงกลางตอนนี้อันตรายก็คือแรมอิซุนะอิซุอาตามิแถวนั้นนะก็นั่นแหละก็เริ่มฝนตกในชิซูกะเนี่ยผมได้ข่าวว่านะ1วันฝนตกเนี่ยเท่ากับเดือน7 30วันปกติบางเมืองเยอะมากวันเดียวเลยค่อนข้างหนักครับตอนนี้สะพานก็พังนะครับแล้วก็อีกการเดินที่สถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างนะหลายๆคนน่าจะเป็นห่วงแล้วก็สงสัยนะญี่ปุ่นตอนนี้ก็ประชากรญี่ปุ่นเนี่ยประมาณกว่า2เท่าของประเทศไทยนะแล้วก็30ล้าน30ล้านคนเนี่ยฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับญี่ปุ่นก็ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่นะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์กับอะไรนะโมเดอร์นาใช่ไหมใช่ไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะแล้วก็วันละประมาณตัวนี้600,000ถึง1ล้านคนเนี่ยเขาฉีดวัคซีนกันนะค่อนข้างเร็วนะแต่เริ่มช้าเพราะว่าญี่ปุ่นก็เหมือนเขาก็พยายามพิจารณาว่าอันวัคซีนนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ก็ตอนนี้เริ่มแล้วก็เร็วมากเพราะอะไรรู้ไหมกำลังจะมีโอลิมปิกไงครับผู้ชมอันนี้ก็พูดตรงๆนะเรื่องโอลิมปิกอะคนญี่ปุ่นคิดยังไงนะไม่ได้แฮปปี้ 100% หลายๆคนเนี่ยเพ่งหวงมากกว่านะครับผมก็คนหนึ่งที่เพ่งหวงว่าทำโอลิมปิกแล้วจะสถานการณ์ของโควิดตอนนี้นะมันจะแย่ลงไหมอะไรเนี่ยนะเพ่งหวงอยู่ครับแต่ก็รัฐบาลตัดสินใจแล้วแล้วก็หลายๆคนก็ตอนนี้มันเข้ามาญี่ปุ่นแล้วนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างนี้แหละแล้วจังหวัดผมนะอยู่ที่ชิซูกะวันที่3เดือน7เมื่อวานนะเขาติดโควิดกัน18คนนะครับในจังหวัดนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้ชิซูกะก็กำลังเริ่มแล้วครับเรียกว่ายังไงอ่ะ go to campaign เหมือนกับค่าที่พักกำลังช่วย5,000 เยนลดราคา 5,000 เยนแล้วก็มีคูปอง 2,000 เยนสำหรับซื้อของซูเวเนียร์อะไรเงี้ยแหละครับก็กำลังเริ่มแล้วนะนี่คือว่า
สถานการณ์ในจังหวัดชิโซกะเนี่ยโอเคดีแหละพอเชิญท่องเที่ยวได้ในจังหวัดเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าข้ามไปโอซาก้าโตเกียวได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วอย่างโตเกียวอะไรเงี้ยพี่โตเกียวตอนเนี้ยตัวไหนประมาณ500กง600กงนะติดโควิดต่อวันนะครับทางญี่ปุ่นก็หนุนปัน700กงประมาณเนี้ยทางประเทศญี่ปุ่นนะตอนนี้เมืองไทยได้ยินว่าอย่างไรนะขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะเลยนะใช่ๆก็รักษาสุขภาพต่อนะอย่าคิดว่าตัวเองฉีดวัคซีนแล้วก็สบายแล้วอะไรเงี้ยนะผมว่ายังต้องใช้หน้ากากอันนี้ความรู้ความคิดของผมนะยังต้องใช้มาสก์พ่ออย่างพ่อผมนะอายุ74-75แล้วนะส่งรอบฉีดวัคซีนส่งรอบแล้วแล้วก็เขาก็ยังใช้มาสก์อยู่นะอันนี้คือบ้านผมนะหลายๆก็มีความคิดหลายแบบนะผมก็เข้าใจแหละแต่ก็ดีที่สุดก็คือถ้าใช้ได้ก็ใช้มาสก์ไว้ปลอดภัยที่สุดนะเพราะวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ว่าป้องกัน 100% ได้อย่างนี้ก็มีโอกาสติดแล้วก็นะพัฒนาพันธุ์ก็เลยตอนนี้ก็ผมไม่กล้าไปโตเกียวไม่กล้าไปโอซาก้าไม่กล้าไปเมืองใหญ่ๆแล้วครับตรงนี้นะประมาณนี้แหละก็เลยถ่ายได้ประมาณแค่แถวบ้านขวานเนี่ยด้วยนะแล้วก็สถานการณ์ของญี่ปุ่นนะอัปเดตให้ด้วยแล้วก็มีอะไรน่าสนใจก็ถ่ายให้คุณผู้ชมดูเพื่อที่จะสบายๆนะผมเข้าใจแล้วสถานการณ์ของคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอ่ะนะฮะมันจะเหนื่อยนะใช่ไหมได้แหละแต่ว่าจำไว้นะคุณผู้ชมตอนนี้อาจจะรู้สึกสเตรสแหละแต่ว่าแน่นอนครับมีวันจบนะมีวันจบนะไม่ใช่ว่าแบบนี้มันเรื่อยๆท่านชีวิตอะนะอีกนิดหน่อยแหละตอนนี้ผมได้ข่าวว่าญี่ปุ่นก็กำลังมีวัคซีนของญี่ปุ่นเนี่ยกำลังทดสอบอยู่นะตอนนี้แล้วก็มียาสำหรับโควิดใช่ๆญี่ปุ่นก็มีครับมันประเทศอื่นก็มีแหละนะรัสเซียก็กำลังทำอะไรผมได้ข่าวที่ดีๆมนุษย์เราก็พัฒนาเหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่โคโรนาไวรัสเดียวแหละเราก็พัฒนาด้วยเลยอัปเดตด้วยเลยเนาะนะครับวันนี้ก็ผมเล่าเรื่องอย่างนี้แหละครับสารเรื่องก็ฝากช่องใหม่พี่ถามเลยครับว่าช่องใหม่ครับมีคือจะเป็นสไตล์ไหนหรือว่าจะถ่ายอะไรให้ดูบ้างโอเคครับโอ้คำถามที่ดีมากเลยนะก็ช่องใหม่นะครับช่องฮิโร่ฟามิลี่เนี่ยเป็นป้าแอร์ก็คือฮิกาดุกับชุงซึ่งผมเป็นคนถ่ายเป็นตากล้องเองตากล้องแล้วก็ไม่มีตัดต่อนะอาจจะมือสามบ้านอาจจะดูยากบ้านหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้แบบของโปรเฟชชั่นถ่ายนะผมก็บันทึกไว้เพราะว่าสถานการณ์ที่ผมเจอเนี่ยโมเมนต์นั้นช่วงนั้นเท่านั้นเลยเพราะว่าเด็กแสดงโอเคเทค2เทค3ไม่ได้แล้วช่วงนั้นที่แบบพิเศษจริงๆอ่ะผมว่าเก็บไว้ให้บันทึกไว้ให้คุณผู้ชมดูสบายๆเหมือนผมที่ผ่องคลายได้ไงคือบางทีลูกอ่ะนะลูกทำให้สดชื่นเราสดชื่นจริงๆผมก็เลยแบ่งปันให้คุณผู้ชมด้วยแต่คอนเทนต์นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาก็พัฒนาอาจจะผมก็ถ่ายพัฒนานอนชื่นก็พัฒนาเรื่อยๆนะกับคุณผู้ชมก็เลยคุณผู้ชมคิดว่าอันนี้คือเป็นลูกหลังของคุณผู้ชมละกันนะเขาก็โตไปด้วยกับคุณผู้ชมด้วยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือซึโกยญี่ปุ่นในช่องวาบิซาบิทีวีก็อัปเดตให้เรื่อยๆนะทุกคนนะอย่าให้หายเครียดสบายๆนะครับเดี๋ยวก็เก็บข้อมูลไว้นะครับที่เราให้ไว้ตัวเนี้ยเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะเก็บไว้แล้วก็เมื่อไรมาเที่ยวได้นะโอกาสนั้นแหละข้อมูลเนี้ยประสบไปจริงๆแล้วกันนะวันนี้นะครับแค่นี้ครับรักษาสุขภาพใช้มาสก์นะสวัสดีครับฮิการุสวัสดีครับหน่อยดิ เล่นหัวเปียกไหมเล่นหัวเปียกเลยนะช่วยพูดเลยนะคือใช้แต่วันนี้